ิ่งมีชีวิตที่สุดสะพึงที่คอยเกาะและคอยแย่งอาหารจากชาวบ้านชาวเมืองมันหากินเองไม่เป็นต้องคอยแย่งคนอื่นไปทั่วไอ้คนขี้แย่งซึ่งสัตว์ขี้แย่งหลายชนิดก็จะมีหน้าตาที่ประหลาดเรียกได้ว่าถ้าใครได้ดูต้องอ้าปากค้างแน่นอนซึ่งสิ่งมีชีวิตดังกล่าวมันมีชื่อเรียกว่าปรสิตเป็นสิ่งมีชีวิตจอมบงการที่เกิดมาเพื่อล้างสมองเหยื่อที่โชคร้ายมันมีทั้งสายพันธุ์ที่อันตรายและก็ไม่อันตรายโลกใบนี้มันช่างน่ากลัวจริงๆถ้าเกิดมาเกาะตัวผมนะยิงทิ้งแน่นอนโดยในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาไปรับชมสุดยอดเจ้าปรสิตที่ทั้งสยองและอันตรายซึ่งมันจะร้ายกาจขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปรับชมในอันดับที่1กันได้เลย Let's go และถ้าเกิดใครใจดีช่วยดูคลิปนี้ให้จบแบบไม่ต้องกดกอได้ไหมอ่ะถ้าใครสงสัยอ่านใต้คอมเมนต์อันดับที่1ปรสิตที่บังคับให้จิ้งหรีดโดดน้ำตายใจร้ายเกินเจ้าปรสิตในอันดับที่1มันจะมีรูปร่างหน้าตาไม่ต่างไปจากหนอนปรสิตทั่วไปเพียงแต่มันจะเข้าไปอยู่อาศัยและเจริญเติบโตในร่างกายของแมลงในกลุ่มตั๊กแตนหรือว่าจิ้งหรีดและทีเด็ดของเจ้าปรสิตก็คือตอนมันโตเต็มที่มันจะเข้ายึดครองและควบคุมสติสัมปชัญญะของเหยื่อพอมันยึดครองเสร็จปุ๊บมันก็จะบังคับเหยื่อให้ตามหาแหล่งน้ำก่อนจะกระโดดลงไปจมเสียชีวิตหลังจากนั้นเจ้าปรสิตมันก็จะชอนชัยดำน้ำลงไปเพื่อหาคู่และสืบพันธุ์ต่อโอ้แม่เจ้าโคตรฉลาดอ่ะเหมือนกับมันยืมร่างกายของเจ้าตั๊กในการตามหาคู่รักโดยลักษณะตัวของมันจะมีความยาวเหลี่ยวเมื่อตัวโตเต็มที่มันสามารถยาวถึง30เซนติเมตรกันเลยซึ่งมันจะขดตัวแล้วก็ม้วนไปม้วนมาในท้องของสัตว์ที่ถูกควบคุมโอ้โหพอยืดมายาวเหยียดถ้าใครกินข้าวอยู่คลิปนี้มีเหตุพอหลังจากที่มันเจอคู่มันก็จัดการผสมพันธุ์เลยจากนั้นก็วางไข่เพื่อเริ่มวงจรใหม่นั่นเองอันดับที่2ปรสิตแทนที่ลิ้นปลาปรสิตสายพันธุ์ในอันดับนี้มันมีชื่อเรียกว่าปรสิตกินลิ้นแค่ฟังชื่อนี้ก็อิ่มแล้วอ่ะโดยเจ้าปรสิตดังกล่าวมันจะเข้าไปทางด้านเหงือกของปากและก็แนบตัวเองเกาะติดบริเวณลิ้นของปากพอแนบชิดติดกันขั้นตอนต่อไปมันก็จะกัดกินและก็ดูดเลือดมันจึงส่งผลให้ลิ้นของปากเกิดอาการฝ่อหมดประสิทธิภาพในการทำงานเจ้าปรสิตตัวร้ายดังกล่าวมันก็จะเข้ามาทำหน้าที่แทนลิ้นฝังตัวเกาะติดกันเลยมันช่างร้ายกาจจริงๆไหนใครเคยกินปลาและเห็นปลามีลิ้นจุกปากแปลกๆเพื่อนๆเดาได้เลยว่ามันคือปรสิตแน่ๆถึงมันจะตัวเล็กหน้าขนาดความยาว 3-4 เซนติเมตรเองแต่มันก็ช่างร้ายกาจเอามากๆโดยส่วนใหญ่ปรสิตกินลิ้นจะอยู่แถบชายฝั่งของรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อนๆนะครับไม่ต้องเป็นห่วงปรสิตชนิดนี้มันชอบกินแต่เนื้อปลาเนื้อคนนะครับไม่ชอบกินกินแล้วไม่ฉลาดสบายใจได้อันดับที่3กาฝากฝอยทองอ่านแล้วหิวของหวานเลยพืชกึ่งกาฝากในอันดับนี้มันจะมีลักษณะเป็นเส้นๆสีส้มแกมกับสีเขียวดูยังไงยังไงก็คล้ายกับขนมฝอยทองเลยอ่ะเห็นแล้วหิวของหวานพอเวลามันเติบโตมันจะพันกันยุ่งเหยิงไปหมดบนต้นไม้ต้นอื่นมันจะอาศัยโดยการเจาะและดูดอาหารและน้ำจากพืชชนิดอื่นเพื่อแย่งเอาไปกินไอ้พืชขี้แย่และกาฝากฝอยทองมันจะไม่ค่อยมีใบลำต้นเป็นเส้นอย่างเดียวมันเลยสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ในการสังเคราะห์แสงไม่ค่อยจะได้แต่มันจะออกลูกเป็นผลเล็กนิดเดียวเองซึ่งผลของมันจะเป็นอาหารโปรดของนกสายพันธุ์ต่างๆจะชอบลงมาจิกกินพอเวลากินเสร็จก็จะขี้พอขี้ตกใส่พื้นดินเม็ดฝอยทองนะครับก็จะงอกเงยกลายเป็นกาฝากเกาะต้นไม้อื่นไปอีกและก็วนซ้ำไปซ้ำมาแบบเดิมแสดงว่ายิ่งนกกินเยอะต้นกาฝากฝอยทองก็ยิ่งได้ใจขยายพันธุ์ไปใหญ่เลยคราวนี้ข้อเสียผ่านไปข้อดีก็ตามมาเฉยเพราะเนื่องจากมันมีสรรพคุณในการบำรุงร่างกายให้ฟิตเฟิร์มปึงปังอันดับที่4เชื้อราเปลี่ยนมดให้เป็นซอมบี้เชื้อราสายพันธุ์นี้ส่วนใหญ่จะถูกพบในประเทศที่เขตร้อนโดยที่เชื้อราจะเข้าสู่ร่างกายของเจ้ามดน้อยหรือเจ้าแมลงชนิดอื่นๆซึ่งเชื้อราจะเข้าสู่ทั้งระบบหายใจสูดเฮือกเข้าไปโอ้โหรับไปเต็มๆพอหลังจากที่มันเข้าไปในร่างกายมันจะดูดซึมสารอาหารจากเนื้อเยื่อในร่างกายของมดพอเวลามันดูดกินจนเริ่มโตพร้อมจะขยายพันธุ์มันจะแทรกซึมเข้าไปและทำการเจาะระบบประสาทเพื่อสั่งการให้เจ้ามดน้อยสูญเสียการรับรู้ฟีโรโมนจนทำให้หลงทางนั่นเองมันก็สุดยอดเกินไปนึกว่าแฮกเกอร์พอมันควบคุมตัวเองไม่ได้มันก็จะปีนขึ้นไปสู่ยอดไม้ก่อนใช้เขี้ยวตึงตัวเองอยู่กับที่เพื่อรอให้เชื้อราระเบิดออกมาจากหัวนั่นเองพอฟังไปฟังมามันรู้สึกกลัวไงก็ไม่รู้อ่ะกลัวมันจะเผลอเข้าไปตอนที่เราหายใจไม่ได้ใส่แมสมันโหดยิ่งกว่าโควิดอีกนี่อ่ะพอเชื้อรามันระเบิดหัวมดเสร็จมันก็จะกัดกินเนื้อเยื่อต่อจากนั้นเชื้อรามันจะปล่อยสเปอร์ที่โผล่ออกมาจากหัวมดเพื่อให้มดนะครับตกลงไปในรังจากนั้นสมาชิกมดทั้งรังก็ต่างพากันติดเชื้อมันเหมือนหนังซอมบี้เลยอ่ะอันดับที่5ปรสิตแปลงเพศให้ปู่อู้หูอัศจรรย์จริงๆ
สคอลีนาคือชื่อจีนัสของเพียงปรสิตปูโดยที่ปรสิตตัวเมียจะคืบคลานเข้าไปตามซอกกระดองปูและตามข้อต่อต่างๆจากนั้นมันจะลอกข้าวทิ้งเปลือกแข็งเอาไว้ภายนอกส่วนตัวเต็มวัยที่อ่อนนุ่มมันจะแทรกตัวเข้าไปภายในตัวปูแตกแขนงไปทั่วร่างกายพอหลังจากที่มันแทรกซึมสำเร็จขั้นตอนต่อไปมันก็จะกลายร่างเลยกลายร่างเป็นเจ้าปรสิตชั่วร้ายคอยแย่งสารอาหารจากเจ้าปูคอยแย่งจนมันเติบโตมันจะงอกติ่งออกมาจากตัวปูที่บริเวณใต้ท้องซึ่งโดยปกติมันจะเป็นที่เก็บไข่ในระหว่างที่เจ้าปรสิตมันฝังตัวอยู่กับปูมันจะสร้างฮอร์โมนขึ้นมาเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของปูและไม่สามารถลอกคาบได้แถมยังผลิตฮอร์โมนที่ทำให้ปูเพศผู้แปลงร่างกลายเป็นปูเพศเมียได้อะมันสุดยอดเกินไปแล้วในส่วนของปูที่เป็นเพศเมียอยู่แล้วจะถูกสั่งให้เป็นหมันแต่ว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็คือปูทั้งสองเพศที่มีเจ้าปรสิตเกาะติดอยู่มันจะเข้าใจผิดว่าตัวเองกำลังตั้งท้องและก็เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นคุณแม่เพื่อคอยดูแลและเฝ้าระวังเจ้าปรสิตตัวร้ายนั่นเองเพราะเนื่องจากมันนึกว่าปรสิตเป็นไข่ของหมันมันเลยดูแลเหมือนลูกอันดับที่6เปลี่ยนนอนให้เป็นบอดี้การ์ดฉลาดล้ำโลกปรสิตชนิดนี้จะเป็นตัวต่อที่ถูกพบในอเมริกากลางและอเมริกาเหนือซึ่งมันจะวางไข่ในหนอนผีเสื้อและเมื่อยามันโตเต็มที่มันใช้ท่อวางไข่อันแหลมคมแทงลงไปใต้ผิวหนังของหนอนผีเสื้อเพื่อจะวางไข่นั่นเองเมื่อไข่ฟักตัวออกมาตัวอ่อนของตัวต่อจะคอยดูดกินน้ำและเนื้อเยื่อในร่างกายของเจ้าหนอนผีเสื้อซึ่งเป็นอาหารอันโอชะของมันเลยพอเวลามันโตเต็มที่มันจะออกจากร่างกายของหนอนผีเสื้อและแปลงร่างเข้าสู่โหมดดักแด้โดยพวกมันจะเจาะทะลุผิวหนังของหนอนผีเสื้อที่มันสิงอยู่ออกมาสำรวจโลกภายนอกซึ่งในขั้นตอนนี้เจ้าหนอนผีเสื้อจะเสียการควบคุมตัวเองไปจนทำให้มันเลิกหาอาหารและคอยตั้งหน้าตั้งตาคอยเฝ้าระวังภัยให้กับดักแด้น่าสงสารหนอนผีเสื้อจังเลยอ่ะเหมือนถูกเข้าสิงมันเฝ้าระวังอย่างเอาเป็นเอาตายและสุดท้ายเจ้าหนอนผีเสื้อก็ได้ลาโลกของจริงเพราะเนื่องจากเฝ้าหนักจัดไม่มีเวลาพักผ่อนเฝ้ายิ่งกว่ายามซะอีกอันดับที่7เจ้าหอยทากหนวดหนอนสิ่งที่เราเห็นอยู่นี้มันคือพยาธิแบนที่เป็นปรสิตในนกแต่มันจะเติบโตในหอยทากโดยตัวอ่อนมันจะแอบเข้าสู่ร่างกายของหอยทากพอเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะกินอยู่ในนั้นเลยเจริญเติบโตในร่างกายเจ้าหอยคล้ายๆพยาธิในลำไส้คนน่ะพอการเวลาผ่านไปเจ้าปรสิตนะครับมันเริ่มโตขึ้นมันก็จะคืบคลานย้ายไปอยู่ในก้านตาของเจ้าหอยทากแทนจึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันน่าสะพรึงกลัวคือก้านตาของเจ้าหอยทากมันจะบวมเป่งออกมาโอ้โหโคตรจะขนลุกอ่ะมันเป่งเกินไปมันเป่งอย่างเดียวไม่พอมันจะมีการสั่นไหวเป็นจังหวะซะด้วยบริเวณดวงตามันจะมีสีที่ฉูดฉาดมากซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมันจะไปรบกวนกับการรับรู้แสงของเจ้าหอยทากทำให้จากเดิมนิสัยหอยทากมันชอบที่มืดก็กลายเป็นไม่เกรงกลัวต่อแสงสว่างจ้าขนาดไหนก็ส่องมาเถอะไม่มีทางกลัวเจ้าหอยทากมันเลยชอบปรากฏตัวในที่โล่งเพื่อล่อตาล่อใจเจ้านกน้อยให้มาจิกกินหอยทากเข้าไปเพื่อที่พยาธิปรสิตจะได้เข้าสู่ร่างกายของนกตามไปด้วยมันก็ฉลาดเกินไปเนี่ยปรสิตวางแผนซะเป็นขั้นตอนเลยมาต่อกันด้วยอันดับที่8กันเลยเจ้าปรสิตใช้แมงมุมสร้างรังให้ปรสิตสายพันธุ์ในอันดับที่8มันจะเปลี่ยนร่างให้กับเจ้าแมงมุมให้มีสภาพเหมือนแมลงสาบโดยการใช้เหล็กในต่อยเข้าไปให้เป็นอัมพาตชั่วขณะจากนั้นมันจะวางไข่ลงไปในบริเวณหน้าท้องของเจ้าแมงมุมพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆถึงเวลาที่มันจะฟักไข่ออกมาตัวอ่อนมันจะดูดกินสมองที่ควบคุมส่วนของการปล่อยใหญ่ซึ่งในระหว่างนั้นแมงมุมยังคงสามารถใช้ชีวิตตามปกติพอผ่านไปกว่า 1-2 สัปดาห์แมงมุมจะเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการชักใหญ่จากใยแมงมุมรูปแบบปกติจะเปลี่ยนเป็นรังดักแด้ขนาดเล็กที่มีหน้าตาแปลกประหลาดห้อยตรงเตงกลางอากาศเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าตัวอ่อนและสิ่งที่มันทำทั้งหมดสิ่งตอบแทนที่มันได้ก็คือการเป็นอาหารมื้อสุดท้ายให้กับเจ้าตัวอ่อนนั่นเองเฮ้ยมันน่าเศร้าจริงๆทำดีไม่ได้ดีนั้นมาตายเฉยขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปจนจบอ่ะถ้าหากใครชอบนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยและทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าๆได้ทางนี้เลยกดเลยอ่ะใครชอบดูสปอยหนังไปกดติดตามช่องนี้ได้เลยรับรองโคตรฟิน